ทหารไปลากตัวมันออกมาเดี๋ยวนี้ยังจะเฉยอยู่อีกเหรอไปเร็วๆด้วยกราบพระเจ้าค่ะก็ไปเลยพวดผีเสื้อตะโมผีเสื้อตะโมถูกต้องนะขอเจ้ามาเพ่นพ่านอะไรแถวนี้ฮะหาไม่ได้พี่คะหม่อมแม่มนโทผีเสื้อสมุทรไม่ได้เพ่นพ่านแต่มาทำตามคำสั่งขององค์ท้าวทศกัณฐ์นะคะหม่อมแม่เราไม่เข้าใจอุ้ยง่ายนิดเดียวพี่คะท้าวทศกัณฐ์ทรงเกรงว่าหม่อมแม่สีดาอาจจะถูกลอบทำร้ายในระหว่างที่ทรงยกทัพไปปราบศัตรูก็ได้ก็เลยรับสั่งให้หม่อมฉันมาคอยดูแลหม่อมแม่สีดาไปค่ะเสด็จพี่นะเสด็จพี่แล้วหม่อมแม่เสด็จมาทำไมเพคะหรือจะมาเยี่ยมเยียนหม่อมแม่สีดากันนะเพคะไม่มีวันทุกคนกลับกลับไปแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยแปลงร่างคืนดีกว่าโอ้ยกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วเหล่าทั้งหลายนี่ครับโดนโดนโดนว้าวว้าวเป็นไงล่ะพบลืมบ้าวเฮ้ยเฮ้ยจังไงพบคอยเฮ้ยคราวนี้ล่ะโน่นล่ะคุณแม่ไอ้ลิงปลาลองรู้จักกรดของข้าบังเซ่โอมจักกรดคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลูกคลุกคลักจอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลูกคลุกคลักยักษ์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 เล็กมาลายยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มาลายยักษ์เล็กยักษ์เกเรเก่งมาเลยหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์ไปจักรรถเหรอลองดูเราบ้างเฮ้ยเราสว่างรู้เรามาแล้วหอยน่ะสอนมันอะไรนะทศกัณฐ์ก็มีสอนเหมือนกันเว้ยเอาไปเออรอดได้งั้นนะยังมีอีกทีเด็ดจักรรถภาค2โอ้จักรรถมาแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยเป็นลิงแล้วมึงเฮ้ยระวังพวกเอ้าโอ้ยมีอะไรอีกไหมทศกัณฐ์เอาออกมาโชว์ข้าหน่อยสิเจ็บใจนักขนาดออกรบยังอุตส่าห์ระแวดระวังมันสีดำไม่ดีนะเด็กค่ะหม่อมแม่วิธีอะไรเหรอมันแจ๋วก็เข้าไปลากตัวออกมาโดยพละการเลยสิเพคะส่งทหารเข้าไปสัก10 20ผีเสื้อสมุทรกับผีเสื้อสมุทรเถอะเจอยักษ์ทั้งกลุ่มก็เหมือนได้เหมือนกันนะคะหม่อมแม่จริงไหมเพคะแล้วถ้าเกิดว่านางผีเสื้อสมุทรไปฟ้ององค์ท้าวทศกัณฐ์ล่ะนี่พากันตายหมู่ไปหมดเลยหรือยะฮะนางแจ๋วสิใช่จริงของนางจิ๋วแล้วทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะกำจัดนางสีดาออกไปได้ล่ะเจ็บใจเจ็บนักเจ็บหนาเจ้ายักษ์สิบหน้ายักษ์อันตะพอว้าวไปไปไปคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักจอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักนารายนารายเย็นเอาไว้สิอ่านารายนารายน้องเน่งน้องแกระน้องเน่งน้องแกระมาตามคำเรียกร้องแล้ว
ฮ้ยไหว้เจ้าขาเออจะเลิศศพท่านแม่คุณท่านฤาษีเจ้าขามุนโทเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเจ้าค่ะเจ้าประคุณเสด็จพี่ทำร้ายมุนโทโถจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามวิถีทางของมันเถินนาสีกามุนโทนะเชื่อเถอะเชื่อข้าท่านหมายความว่ายังไงเลยเจ้าคะเออเฮ้ยหมายความว่ายังไงข้าเองก็อยากจะบอกแต่บอกไม่ได้ทั้งที่คันปากหยุบหยับหยุบหยับไปหมดเอาเป็นว่าแม่สีกานี่จงทำใจให้นิ่งๆถ้ามีเวลาว่างๆก็ไปออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะแล้วก็สีพูดปลุกลุกต่อไปหักลบแล้วบุกต่อลุยไปต่อนี่แหละจะทำให้พวกเจ้าสิ้นฤทธิ์ดูอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชยิงเข้ามายิงเข้ามาเลยฮึบตบไปไม่เป็นไรหายวับไปกับตาฮ่าหายวับไปกับตาฮ่าฮ่าฮ่าคราวนี้เป็นทีของข้ามังรพรักพระรามมีอะไรอีกไหมฮึบอ้าวอะไรพวกติดตามนะมาเลยขาดไม่เป็นไรฮึบชักขาดแล้วไม่เป็นไรต่อติดได้ฮึบโอมเพียงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกคุณว่าต่อติดหมดแล้วดังกว่าใช่ไหมพวกเราการเจ็บปวดหายปราศจากไปสิ้นแล้วเรี่ยวแรงกลับคืนมาอย่างเดิมเรียบร้อยหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้จะทำยังไงต่อไปล่ะเพราะขนาดพวกเราถอดหัวใจไปเก็บไว้ที่อื่นยังช้ำในแทบตายแต่ยังไงก็ไม่มีทางตายนอกจากพี่เพชรอดีตน้องรักจะปากบอลบอกที่ซ่อนหัวใจของพวกเราเท่านั้นแหละข้าเชื่อว่ามันคงไม่รอดยังไงเลือดก็ต้องข้นกว่าน้ำช่าเลือดข้นกว่าน้ำอย่างนั้นล่ะดันพูดออกมาได้ไอ้ที่กุมภกันอินทรชิตที่ต้องตายไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่เพราะไอ้พี่เพกน้องจอมทรยศของข้าหรอกละอย่าได้หวังเลยที่จะไปพึ่งพามันมันจะเอายังไงดีล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าข้าอินเลิกคือข้าไม่ต้องวิตกเพราะข้ายังมีสหายอยู่อีกหนึ่งคนเสร็จงานนี้สงสัยจะไม่เหลือสหายสักคนนะสิว่างั้นน่ะนครปางตายขอบังคมพระเจ้าข้า
สหายทศกัณฐ์ของเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือคมสันขอเดชะพระอย่าไปพ้นเกล้าข้าพเจ้าสันคมพระเจ้าค่ะคมสันไม่ได้มาด้วยพระเจ้าค่ะงั้นหรือขอโทษแล้วกันชื่อของพวกเจ้ามันเบอร์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคมสันสันคมเอ้ามีอะไรก็ว่ามาเลยก็คืออย่างนี้พระเจ้าค่ะงงมึนทำไมมันเป็นอย่างนั้นคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักยอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักยักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เล็กยักษ์เกเรเกวเรหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์ทำไมทศกัณฐ์ไม่บอกเราตั้งแต่ต้นไม่เช่นนั้นทั้งกุมภกันทั้งอินทรชิตตลอดจนญาติโกโหติกาของเราไม่ต้องล้มตายเป็นเบื่ออย่างนี้หรอกเข้าใจไหมฮะคือว่าอะไรติดคอนะสันคมเปล่าพระเจ้าค่ะแต่ว่าพระรามและบรรดาหมู่มวลของมันไม่ใช่ธรรมดาเลยพระเจ้าค่ะมันน่ากลัวมากเฮ้ยแล้วเจ้าคิดว่าข้าธรรมดาหรือไงฮะก็คือเปล่าอีกเหมือนกันแล้วพระเจ้าค่ะข้าจะแก้แค้นให้บรรดาพวกพ้องพี่น้องของข้าให้ได้ดีใจจังเอ้ยดีใจจริงขอต้อนรับสหายมูลพรำของเราขอบใจนะสหายทศกัณฐ์แต่ข้าต้องขอต่อว่าเจ้าสักหน่อยแล้วล่ะทำไมมีเรื่องมีราวทุกร้อนถึงได้ไม่ยอมบอกเล่า90ให้ข้าฟังล่ะโอ้มันเกรงใจงั้นกลับก็ได้แล้วกันเดี๋ยวสหายอย่าเพิ่งกลับจะกลับไปทำไมอ้าวก็เห็นบอกว่าเกรงใจนี่ฮะทีแรกก็เกรงใจแต่บัดนี้ไม่เกรงแล้วสหายมูลพรำเอ้ยท่านต้องช่วยข้านะแก้แค้นให้กับพญายักษ์ทั้งหลายที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ด้วยสบายใจได้สหายรักถ้าข้ามาก็หมายความว่าข้าต้องช่วยไม่มาก็หมายความว่าไม่ช่วยคลุกคลักนี่ลูกคลุกคลักจอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลูกคลุกคลักยักษ์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 เล็กมาไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เล็กยักษ์เกเรเกวเรหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์ข้ารักษายาวรักษาทำไมป่วยเหรอเนื้อจ๊ะจ๊ะจ๊ะคราวนี้เป็นใครยกมาล่ะพี่เพกคนนี้เป็นสหายสนิทของทศกัณฐ์พระเจ้าค่ะชื่อว่าพญามูลพรำพระเจ้าค่ะเนื้อพญามูลพรำชื่อพิลึกเนื้อมูลพรำฟังแล้วเหม็นๆยังไงก็ไม่รู้หวังแหละแล้วท่านคิดว่าควรจะให้ใครเป็นแม่ทัพดีล่ะเนื่องจากว่าพญามูลพรำมีพี่ชายซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ไม่แพ้กันชื่อสหัสเดชะสองคนนี้รักกันมากอย่างไรซะมูลพรำต้องให้ทหารไปเชิญชวนพี่ชายมารบแน่นอนดังนั้นศึกครั้งนี้ย่อมเป็นศึกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งข้าพระองค์จึงคิดว่าองค์พระรามน่าจะนำทัพไปเองพระเจ้าค่ะเมื่อไรที่มันยกมาเราก็พร้อมจะนำทัพออกไปรบทันที